อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างบ้านดวงจันทร์คนกักสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะวันนี้นุ๊บก็จะมาสร้างบ้านบนดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ซึ่งนุ๊บก็ได้สร้างมันไว้แล้วนะเดี๋ยววันเนี้ยนุ๊บก็จะขนของไปบนนู้นนะครับซึ่งของเนี่ยก็อยู่ในกล่องเองนะโอเคนี่เลยก็จะเป็นพวกชุดเครื่องนอนโต๊ะนะเครื่องนอนโต๊ะแล้วก็ไฟโต๊ะเก้าอี้นะแล้วก็พวกโต๊ะครับแล้วก็เตาเผาด้วยนะนี่ไงที่นุ๊บสร้างไว้เป็นยังไงสวยไหมครับก็พระจันทร์เนี่ยอยู่บนโลกนะไม่ใช่นอกโลกนะถ้าอยู่นอกโลกเนี่ยนุ๊บจะอยู่ยังไงล่ะจริงไหมครับโอเคตอนนี้เราก็จะต่อบล็อกขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบินไปได้นะเราต้องต่อบล็อกขึ้นนะครับโอเคงั้นเราหามุมดีๆขึ้นก่อนดีกว่านะให้มันตรงกับประตูโอเคตรงไหนวะเจอแล้วฝั่งนี้นี่เองมาเดี๋ยวนุ๊บจะวางบล็อกตรงนี้ดีไหมตรงปะวะน่ะไม่รู้สิตรงไม่ตรงไม่รู้มันก็ต้องลองอะนะโอเคงั้นวางบล็อกแล้วเอาบันไดมาด้วยนะเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยจะได้ขึ้นได้นะครับไม่ใช่ต่อบล็อกอย่างเดียวนะถ้าต่อบล็อกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นไม่ได้นะต่อไปอย่างนี้เลยแล้วก็วางบันไดแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับเจ็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 บโอเคเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมยาวๆนะครับโอ้ยใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเลยอ่ะนะอุ้ยโอ้โหเกือบตายเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เหลือครึ่งหัวใจแล้วอู้ไม่น่าทะลึ่งวางสูงเลยเนี่ยต่อเรื่อยๆเลยโอเคใกล้ถึงแล้วก็ต่ออีกเดียวนั้นเจ็บเจ็บโอเคเรียบร้อยวางประตูไปเลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เมื่อกี้เกือบตายอ่ะนะโอเคบันไดของนูบเนี่ยก็จะเสร็จแล้วทำไมมันวางไม่ได้วะเฮ้ยทำไมวางไม่ได้อ่ะโอเคได้แล้วประมาณนี้โอเคเมื่อถึงตัวบ้านแล้วก็ข้างในเนี่ยนุ๊บก็ได้จัดห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขุดบล็อกเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้แหละความกว้างของห้องนะโอเคงั้นเรามาจัดข้าวของกันดีกว่าเริ่มจากการวางคบเพลิงรอบๆห้องนะมันจะได้ไม่มืดเกินไปอ่ะนะโอเคเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีวะเนี่ยเอาหีบมาวางตรงนี้ตรงไหนดีวะเนี่ยเอากล่องค้ามาวางไว้หน้าห้องแล้วก็หีบ2อันเนี่ยวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทำโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะวางลงไป2โต๊ะแล้วก็วางไปอีกจึ๊บจึ๊บโต๊ะทานข้าวนะครับแต่เก้าอี้เนี่ยมี4ตัวโต๊ะมี2ตัวนะแต่ว่าอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ว่าทำไมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก็บของนะครับก็จะมีหีบ4หีบนะทุบออกก่อนแม่งเลยมาเนี่ยโอเคนี่ครับ4หีบแล้วเราก็จะเอาบล็อกหินวางขั้นกลางไว้นะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะเดี๋ยวเอาเตาวางก่อนแล้วกันเก็บเก็บเก็บตรงนี้เป็นหินขั้นกลางนะครับวางไปเลยครับนี่ประมาณนี้นะแล้วเราก็โอเคทำไอ้นี่ต่อดีกว่าเอ้ย
ลืมเตียงนอนว่ะเอ้าตายแล้วนุ๊บลืมเตียงนอนแล้วจะนอนไงวะเนี่ยไม่เป็นไรนอนพื้นก็ได้อ่ะวางแบบนี้เลยกล่องครับวางไว้ตรงนี้นะแล้วอีก2กล่องวางไว้ไหนดีวะเนี่ยวางไว้ข้างบนนี้แล้วกันเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยนี่ตรงนี้วางก็ตรงนี้เลยมันเหมาะสุดแล้วนะนี่นี่ตรงนี้แหละเหมาะสุดแล้ววางไปเลยโอเคบ้านของนุ๊บก็เสร็จแล้วนะเป็นบ้านบนดวงจันทร์นะครับแอะ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 เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้ก็จะไปสร้างบ้านบนดวงจันทร์นะโอเคไม่ใช่บนดวงจันทร์สิในดวงจันทร์นะครับก็ขอเต้นออกกำลังกายแป๊บนึงนะโอเควันนี้เป็นเช้าที่สดใสอ่ะนะมันก็ต้องออกกำลังกายกันนิดนึงอ่ะนะจัดไป1สเต็ปเป็นการเรียกเหงื่อด้วยนะและทำให้หายง่วงนอนด้วยโอเคใส่ชุดเกราะเพชรก่อนอันดับแรกนะมันเป็นชุดเกราะประจำของโปรนะแต่วันนี้ไม่ได้ไปตีกับใครหรอกวันนี้จะไปสร้างบ้านในดวงจันทร์นะครับไปไม่ได้วะโอเคก็โปรเนี่ยก็ได้สร้างดวงจันทร์ไปแล้วนะครับเน่ดวงใหญ่เวลาโอ้ยใหญ่เบลอเลยเนี่ยแต่มันก็ลำบากอยู่เนี่ยขึ้นไปลำบากเพราะว่าต้องต่อบล็อกขึ้นไปอ่ะนะและต้องกะให้ถูกด้วยอ่ะนะถ้ากะไม่ถูกนี่คือจบเลยก็ได้นะโอเคนี่ไงรูของมันเจอแล้วอุ้ยแล้วรูมันมาตรงอะไรกับลาวาเนี่ยโอเคเอารูนี้ดีไหมตรงนี้มันจะตรงป่าววะโปก็เป็นคนที่สายตาไม่ตรงเท่าไหร่อ่ะนะก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะตรงไหนมันตรงวะเนี่ยโอ้ยตรงไหนโอ้ยแม่งตรงตรงไหนกันแน่วะเนี่ยแม่งสูงก็สูงนะมองก็ไม่เห็นนะสงสัยนุ๊บจะต้องไปตัดแว่นเสียแล้วโอเคงั้นนุ๊บตัดสินใจที่จะวางตรงนี้แล้วขึ้นไปยาวๆเลยครับคุณผู้ชมจังหวะนี้แล้วก็ลงไปต่อบันไดด้วยนะถ้าไม่ต่อบันไดเนี่ยจะขึ้นยังไงโอ้ยสูงกันนะเนี่ยจะเจ็บปะวะเฮ้ยโอ้ไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่โอ้ยขึ้นหัวใจเองน่ะโอเคแล้วเราก็ต่อขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆเลยอ่ะนะมาต่อจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเค3บล็อกแล้วก็ต่อบันไดขึ้นไปแล้วก็ต่ออีกยาวๆเลยอ่ะนะประมาณ10บล็อกได้อ่ะนะแล้วค่อยมาต่อบันไดอีกทีนึงมันจะได้เร็วๆจึ๊บ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 จิบ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 โอเคเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะต่อมันได้เหมือนเดิมนะครับเอ้ยเหมือนว่ามันจะไม่ตรงกับประตูดิตายแล้วพลาดแล้วฉันโอ้ไม่นะมันไม่ตรงกับประตูอ่ะมันดูสิคุณผู้ชมมันไม่ตรงกับประตูจริงๆนะโอ้ยดูเดี๋ยวมันไม่ตรงกันนะโอ้โหจบแล้วอย่างนี้คงต้องทำใหม่แล้วมั้งเนี่ยเอ้ยไม่ต้องใหม่หมดหรอกแค่แก้ก็พอละเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะโอ้จบจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกแกบอกว่าจบจัดเลยเนี่ยวางตรงนี้แล้วกันจึ๊บต่อมาแบบนี้เลยนะซึ่งมันก็เหนื่อยพอสมควรนะปีนเสร็จต้องมาเดินแล้วก็ปีนต่ออีกครั้งนึงก็คือปีน2ครั้งนะโอ้ยนะก็มันสูงไงทำไงได้นะแล้วก็ใหญ่ด้วยแล้วโปก็เป็นคนที่สายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะก็อาจจะแบบมองไม่เห็นมองไม่ชัดอะไรก็ได้โอเคต่อไปแบบนี้เลยมันตรงยังวะเนี่ยโอ้ยังไม่ตรงอีกเหรออู้ยังจบเลยอ่ะงั้นต้องออกมานิดนึงเนี่ยแหละตรงแล้วและก็วางประตูลงไปแบบนี้เลยโอเคเราจะมาตกแต่งภายในตัวบ้านกันดีกว่านะก็เริ่มจากการปักคบเพลิงก่อนเลยนะถ้าไม่มีคบเพลิงเนี่ยมันก็จะมืดมนไปเลยนะแล้วเราก็จะอยู่ไม่ได้นั่นเองนะ
แต่กลางวันก็อาจจะมีแสงเข้ามาทางประตูบ้างนะแต่ว่ามันก็มืดอยู่ดีโอเคงั้นเอาพวกเตียงอะไรต่างๆเนี่ยมาวางไว้เลยโอเคแต่ก่อนอื่นผมจะวางกล่องคราฟไปตรงนี้แล้วก็ฮีบแล้วก็เตาเผาโอเคแบบนี้เลย2ฝั่งและทีนี้เตียงเนี่ยเราก็จะเอาไว้ตรงนี้นะคืออยู่คนเดียวอ่ะแต่ว่าเตียงมี2ตัวก็เป็นคนนอนดิ้นเนี่ยนะก็กลัวจะตกเตียงหัวฟาดพื้นตายอะไรแบบนี้นะโอเควางไปแบบนี้เอาออกดีกว่ามันไม่ตรงกันนะโอเคฝั่งนี้ก็เอาเป็นเตาเผาแล้วกันประมาณนี้ละโอเคและทำอะไรต่อดีวะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก็บของเหมือนเดิมนะแล้วก็วางบล็อกแบบนี้เลยนะเพื่อความสวยงามโอเค เอากองคราฟวางไว้ด้วยแบบนี้โอ้โหสวยเอาตะเผาวางไว้ข้างบนเลยบ้านผมก็จะแปลกหน่อยนะแต่ก็อยู่ได้แล้วกันนะสุดยอดสุดยอดโอเคหลังจากตกแต่งภายในตัวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลงไปแก้ข้างล่างนี่แหละแม่งอะไรก็ไม่รู้นะด้วยความมือของผมเองนะมันเลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้โอเคก็ผมจะวางบันไดตรงนี้แล้วกันตึ๊บแล้วก็วางบันไดแบบนี้เลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคนี่แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปแก้ข้างล่างนั้นต่อนะซึ่งถ้าไม่ทำตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาไม่ได้นะลงไปปึ๊บโอเคแล้วเราก็ต่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะโอเคเสร็จแล้วจังหวะนี้เราจะขึ้นบนตัวบ้านเหมือนเดิมแล้วกันโอเคถึงแล้วเป็นยังไงครับบ้านในดวงพระจันทร์ของผมสวยไหมครับเต้นโชว์สเต็ปเลยแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านดวงจันทร์นะก็ผมเนี่ยก็จะมาสร้างดวงจันทร์สดๆกันให้ดูเลยนะว่าเขาสร้างกันยังไงโอเคปะเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยดีกว่านะโอเคขอแอคหน่อยละกันก่อนจะไปสร้างเนี่ยโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะโอเคไปเอาตรงไหนดีวะเนี่ยขอสูงๆหน่อยละกันนะเอาตรงบริเวณนี้ละกันอ่ะแต่ขอสูงกว่านี้นิดนึงนะเอาสูงนิดนึงอ่ะนิดนึง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 ไม่รู้กี่นิดอ่ะนะโอเคก็ประมาณนี้แหละมาผมก็จะพิมพ์คำสั่งทับสเฟียร์อ้าวไม่ได้วะโอเคขนาด20มาแล้วดวงจันทร์ของผมโอ้โหมันอีซี่ใช่ไหมล่ะนี่ยังไงล่ะมาแล้วเนี่ยดวงจันทร์ของผมเนี่ยนะโอเคก็เราได้ดวงจันทร์มาเนี่ยเราก็จะสร้างไม่ได้สร้างสิเราก็จะไปตกแต่งภายในนั่นเองนะก็เป็นบ้านดวงจันทร์นะนั่นแหละมาทุบออกเลยโอเคเจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้เราเสกขวานมาแล้วนะอุ้ยมันเลยอ่ะโอ้ยบล็อกอยู่ไหนวะบล็อกคอร์สเนี่ยอยู่นี่โอเคเจ็บ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 โอเคประมาณนี้นะไปทุบบล็อกไปอีกครับเรื่อยโอเคโอ้ยยาวเหมือนกันเนี่ยโอเคพอละความสูงตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคนะครับเราก็จะทำการทับเซตศูนย์ทันทีจึ๊บเซตศูนย์ไว้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ไม่นะโอ้อันดูไปหนึ่งโอเคโอ้ยนี่ฉันทำอะไรลงไปวันเนี้ยคงเยอะเกินไปอ่ะนะโอเคงั้นยังไงดีวันเนี้ยโอเคทุบอย่างนี้ไปแล้วก็มาเนี้ยแหละ
น่าจะไม่เป็นไรแล้วมั้งเออมันเป็นนิดเดียวเดี๋ยวค่อยแก้ก็แหละเอาบล็อกอุดไปจังหวะนี้เอออุดยังไงดีวะเนี่ยอุดยังไงดีวะเอออย่างงี้ไปจึ๊บจึ๊บอุดประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเราก็มาตกแต่งภายในบ้านดีกว่ามาเออประมาณนี้แหละเออต่อยังไงดีวะเนี่ยประตูเออมันต้องมีประตูอยู่แล้วประตูก็จะเป็นประตูเหล็กอะนะเอ้ยไม่เอาไม่เอาขันโยกไม่เฟี้ยวบอกเลยนะเอาเป็นนี่ดีกว่าโอเคแล้วเราก็จะหยิบอะไรเดี๋ยววันนี้เอาเป็นอะไรดีวะเอาอะไรดีวะเนี่ยเอาเป็นอ่ะโคมไฟปึ๊บตรงนี้มันดูขัดตานะงั้นเอาพัดลมมาด้วยนะจะได้คลายร้อนคลายความร้อนแล้วก็ตามด้วยเซลล่าเอ้ยเซลลิงไลท์มาปักไว้ทั่วห้องเลยปึ๊บเออมันไม่สวยนะมันต้องทำอย่างนี้เลยนี่ดูเอาไว้นะจะได้สวยๆนี่ต่อลงมาเลยครับมันจะได้สวยๆเห็นไหมจึ๊บ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 เออดูดีขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็เอานี้ออกไปเอาเซลลิงไลท์ใส่มาเลยเออโอเคแล้วก็เอาโต๊ะมาโต๊ะรับประทานอาหารมารับแขกรับแขกวางไว้ตรงกลางแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคโต๊ะเดียวมันไม่น่าพอนะถูกทรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองต่อดูก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหถ้าจานข้าวมันเล็กมันก็กินได้แต่ถ้าจานใหญ่นี่น่าจะกินไม่ได้มันเบียดกันมากเลยเนี่ยเออปลั๊กไฟอ้าวไฟไม่ตรงเดี๋ยวไฟไม่ตรงกันอ่ะต้องเป็นบล็อกนี้ถูกต้องแล้วโอเคเราก็เอาเดี๋ยวเอาไฟหรือพัดลมใส่เดี๋ยววันนี้เอาพัดลมใส่ไปเออพัดลมเนี่ยเฟี้ยวสุดแล้วเพราะว่าเวลาทานอาหารเนี่ยจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปอ่ะนะเออนะจะได้กินอาหารแบบอร่อยอะไรเงี้ยอันนี้เอาไปเลยโคมไฟเนี่ยไม่เอาโอเคแล้วโต๊ะมันก็ดูแคบไปเนี่ยเออต้องอย่างนี้เออประมาณนี้แหละกำลังดีอ้าวทุบบล็อกอีกเออวางปึ๊บ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 โอเคแล้วส่วนเรื่องไฟเนี่ยเราก็จะเอาวางตรงมุมของห้องเลยแล้วกันโคมไฟนี้เนี่ยเฮ้ยไม่เฟี้ยวตรงนี้ไม่เฟี้ยวเอาออกนี่ต้องเป็นมุมของห้องถึงจะเฟี้ยวบอกเลยเออตรงนี้แหละเออสุดยอดนี่ครบแล้วทีนี้ก็เหลือพวกเตียงนอนอะไรแบบนี้อ่ะนะโอเคเดี๋ยวผมจะเสกพวกเสกเดี๋ยววันเนี้ยนาฬิกาไปเออนาฬิกาเตียงนอนนี่เลยตรงนี้เลยประมาณนี้เอานาฬิกาใส่ปึ๊บเออแล้วก็เอากล่องเนี่ยวางไปเลยอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นที่วางของนะครับเก็บของอะไรเงี้ยอุ้ยพอดีเลยเนี่ย4พอดีเนี่ยก็ประมาณตกเท่าไหร่วะ12กล่องมั้งเออ12กล่องสองกล่องหรือเปล่าวะเออ12กล่องถูกแล้วมาเสร็จแล้วต่อบล็อกเสร็จแล้วมาทีนี้ก็จะเป็นพวก
ตาเผาวางลงไปเอนี่มันต้องเยอะๆอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็จะเอาพวกถังขยะแล้วก็ไอ้ที่ปิ้งขนมปังอ่ะวางไว้ตรงนี้พิทยุแล้วก็ถังขยะไปโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับบ้านของแฮกเกอร์นะครับเป็นยังไงสวยน่าอยู่ไหมล่ะครับสุดจัดประหลัดบอกโอเคมันยังขาดไฟตรงนี้ว่ะมันดูมืดไปอะนะงั้นก็วางงี้ไปเลยวางงี้ก็ความสว่างสวยแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านของแฮกเกอร์นะโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปอย่าพระเจ้าสวัสดีชาวโลกวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้างดวงจันทร์นะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างไปแล้วนะเดี๋ยวพระเจ้าเนี่ยจะพาไปชมกันว่าพระจันทร์ที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมันเป็นยังไงมันสวยหรือเปล่านะโอเคนี่พระจันทร์ของพระเจ้าก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ดูมีความเป็นสมจริงมากเลยอ่ะนะเนี่ยเห็นไหมโอ้สุดยอดเลยนะทำจากโกลสโตน 100% แท้ๆ 100% นะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่นอนอยู่ข้างในนะพระเจ้าจะนอนบนดวงจันทร์นี่แหละเฟี้ยวจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกเนี่ยบอกว่าเฟี้ยวจัดเลยนะโอเคก็จะเอาพวกหีบกล่องคาร์บเตาเผาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาวางไว้อะนะเป็นเผื่อเก็บของอะไรเงี้ยแล้วพระเจ้าก็จะไม่จะไม่ทำเป็นห้องด้วยนะพระเจ้าก็จะนอนแบบโล่งๆเลยนะเวลาลมผ่านลมพัดมาเนี่ยจะได้เย็นนะแต่ถ้าเกิดว่าพัดแรงลงไปเนี่ยพระเจ้าก็อาจจะตกลงไปตายก็เป็นได้อะนะเอ้ยผมเป็นพระเจ้าเนี่ยวะผมจะตายได้ไงวะนอนละกันง่วงเป็นไงบ้างสำหรับบ้านของพระเจ้าสวยไหมล่ะงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็จะลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ